แม่จะลองพูดนะใบต้องฟังว่าแม่พูดว่าอะไรนะใบเตรียมตัวนะเดี๋ยวแม่กิ๊บเขาจะพูดแล้วแม่จะพูดว่ามะม่วงมะม่วงเมื่อกี้พูดว่าอะไรฝนพุดฝนพุดฝนพุดสวัสดีค่ะวันนี้ใบจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงนะคะเสียงมี2แบบแบบที่1เสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้องใบรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างฟ้าร้องเสียงลมแล้วเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นล่ะน้องใบรู้ไหมเสียงปากเสียงปากของเราเสียงเวลาเราพูดคุยใช่ไหมจะมีอะไรอีกเสียงแก้วเสียงแก้วน้องบิงก็รู้เสียงแก้วไหนบิงลองทำเสียงแก้วสิที่มนุษย์สร้างขึ้นอ๋อเป็นเสียงคล้ายๆเสียงแก้วเคาะใช่ไหมโอเคพ่อแบงค์เคยทำเสียงอะไรรู้ไหมเวลาตอนพ่อแบงค์หลับโกนเสียงโกนอันนี้ก็เป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นตอนนี้นะครับเราก็รู้แล้วว่าเสียงมี2แบบเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการเดินทางของเสียงใช่การเดินทางของเสียงวัสดุของเราวันนี้ก็คือแก้วแล้วก็ไหมพรมอ่ะเราเริ่มประดิษฐ์กันเลยครับแม่กิ๊บช่วยหน่อยเราจะมาตกแต่งแก้วก่อนอ่ะตกแต่งก่อนให้สวยงามโอเคครับตอนนี้เราก็ตกแต่งแก้วของเราเสร็จแล้วต่อไปเราจะใช้เชือกไหมพรมนะครับแย่ลงไปตอนนี้ใช่แย่ลงไปเจาะรูก่อนนะใช่แล้วเราก็ร้อยเชือกเลยครับนี่ร้อยเชือกออกมาแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์ได้พร้อมแล้วแก้วน้ำของเราตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูร้อยเชือกแล้วพร้อมแล้วนะครับอุปกรณ์ที่จะทำทดลองเรื่องการเดินทางของเสียงวิธีการทดลองก็คือ1คนก็จะเป็นคนพูดและอีกคนนึงเป็นคนฟังไหนลองสิมึงใช่ไหมมึงก็ได้เสียงไว้ตรงนี้สิอายนะนี่เดี๋ยวเราจะไปทดลองข้างนอกเลยนะเราต้องให้เชือกอันนี้ตึงก่อนพอเชือกตึงแล้วเดี๋ยวจะส่งสัญญาณเดี๋ยวเสียงมันจะเดินทางเองไปทดลองข้างนอกเลยอ่ะโอเคครับตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วให้แม่กิฟออกไปทางนู้นออกไปทางซ้ายไบออกไปทางขวาเลยครับเราต้องให้ใช่เราต้องทำให้เชือกตึงนี่เชือกตึงละเชือกตึงเชือกตึงโอเคแม่จะลองพูดนะใบต้องฟังว่าแม่พูดว่าอะไรนะใบเตรียมตัวนะเดี๋ยวแม่กิ๊บเขาจะพูดแล้วแม่จะพูดว่ามะม่วงมะม่วงใบจะพูดทำไมไม่รู้มะม่วงเมื่อกี้พูดว่าอะไรฝนพุดเมื่อกี้พูดว่ามะม่วงมะม่วงใบพูดผลไม้อะไรก็ได้หนึ่งอย่างเออเมื่อกี้รู้เปล่าสับปะรดเฮ้ยแสดงว่าได้ยินถูกน้องใบตั้งใจฟังนะลูกอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวให้บิงฟังมั่งอ่ะเมื่อกี้พูดเลยไม่ต้องบอกแบงค์ได้ยินหอยทากพูดว่าอะไรครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรไม่ได้ไม่ถูกยอมเมื่อกี้พูดว่าหอยทากบิงพูดผลไม้อะไรก็ได้ในนี้หนึ่งอย่างต้มด้วยกันส้มเขาพ่อแบงค์ได้ยินน่ะเขาพ่อแบงค์ได้ยินบิงโคไม่ได้ยินพ่อแบงค์ได้ยินจากในนี้พ่อแบงค์ได้ยินส้มส้มละกันพ่อแบงค์ได้หนึ่งคะแนนแล้วนะบิ๊กฟังพ่อแบงค์จะพูดฟังตรงไหนฟังตรงนี้ฟังโอเคฟังคือเราทำกล้วยถูกไหมพี่เก่งถูกโอเคพ่อแบงค์สับปะรดโถพ่อแบงค์ถ่ายถูกสับปะรดโอเคเดี๋ยวต่อไปตาบิงฟังเดี๋ยวพ่อแบงค์จะพูดผลไม้บิงตั้งใจฟังนะชมพู่
แตงพูดว่าอะไรหมายถูกหรือเปล่าฟันกล้วยอ่ะให้ฟังอีกทีนึงพี่ฟังอะไรบิ๊กจำพูดจำพูดถูกต้องบิ๊กเก่งอ่ะกระบายเป็นฝั่งข้างนอกอ่ะใบอ่ะตอนนี้ตัดสินเลยตัดสินอ่ะบิ๊กพูดผลไม้นะตอบเคนตาลูปผลไม้อะไรลูกน้ำอะไรสตรอเบอรี่ว้าวโทษแพ้พ่อแพ้น้องบิงเก่งกว่าทำไมคู่นี้ตอบได้เกือบทุกอันเลยอ่ะคู่นี้เก่งปะล่ะโอ้ยงั้นเดี๋ยวพ่อแบงค์สรุปคลิปนี้สรุปผลการทดลองค่ะเวลาเราพูดใส่แก้วอีกฝั่งนึงใช่ไหมเสียงก็จะเคลื่อนที่จากเชือกตรงนี้ผ่านมาทะลุมาแก้วอันนี้แก้วอีกข้างนึงก็เปรียบเสมือนลำโพงทำให้คนอีกฝั่งนึงได้ยินเสียงของเรานั่นแหละคือการทดลองของเราในเรื่องการเดินทางของเสียงในวันนี้ค่ะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้แล้วก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องบายด้วยนะบ๊ายบาย